ถ้าคุณมาที่งานนี้แล้วนะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42อีก1บูธห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นคือบูธของ Mazda นั่นเองครับบอกเลยครับว่ารถนะฮะสวยทุกรุ่นจริงๆนะฮะงามทุกซีรีส์แต่ว่าโปรโมชั่นของเขามีอะไรบ้างและไฮไลท์ของบูธ Mazda ในปีนี้เป็นยังไงตามผมมาเลยครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้บริหารของ Mazda นะครับคุณทีเพิ่มพงพันธ์นะฮะรองประธานฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์บริษัท Mazda Cell ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณทีครับสวัสดีครับปีนี้เป็นอย่างไรบ้างกับบูธของ Mazda ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42ครับปีนี้ก็จัดรถใหม่มาแสดงเต็มบูธเลยนะครับแน่นอนว่ารถที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับก็คือตัว All New Mazda BT50 นะครับก็คือ BT50 ใหม่เนี่ยเราเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมนะครับเราก็ถือโอกาสเปิดตัวชุดแต่งนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็น BT50 ชุดแต่งเคนโชนะครับที่ข้างหลังเราตรงนี้นะครับนะครับอย่างที่เราเคยได้แนะนำออกสู่ตลาด BT50 ใหม่เนี่ยเรามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่เป็นรถกระบะที่มีการออกแบบเหมือนรถ SUV นะครับแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายเนี่ยเช่นเดียวกับรถ SUV นะครับเราก็มีการเอาชุดแต่งเคนโชนะครับเคนโชเนี่ยเป็นชุดแต่งของกระบะยกสูงนะครับที่เราเอาเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับโดยที่เราจะเลือกใช้สีทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีตัวรถนะครับตัวเชนโชตัวนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ครับผมครับผมคือด้านหลังของผมนี้ถูกไหมฮะคันนี้เลยบอกเลยครับว่าสวยมากดูแบบบึกบึนดูเท่มากเลยทีเดียวและตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็จะได้เห็นนะครับบนท้องถนนว่ามี BT50 เนี่ยนะฮะคันนี้วิ่งแบบเขาเรียกว่าวิ่งเยอะมากในท้องถนนหน้าทุกวันนี้แต่มาพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นในบูธกับงานบางกอก International Motor Show ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับครับแฟนๆลูกค้าผู้สนใจมาได้รอคอยนะครับแคมเปญ Motor Show นะครับเราก็มีการจัดแคมเปญนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะครับมีในเรื่องของประกันภัยชั้น1นะครับมีในเรื่องของการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพจาก3ปีเป็น5ปีนะครับมีในเรื่องของฟรีค่ารักษาตามระยะทางนะครับหรือ Master Care นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีเรื่องของคูปองน้ำมันฟรีคูปองน้ำมันด้วยนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจที่ผสมผสานกันเพื่อที่จะให้ผู้สนใจได้เลือกตามความต้องการนะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยคือเราจะมีที่ปรึกษาการขายที่จะมาดูเรื่องของการจัดสินเชื่อเช่าซื้อรถนะครับเพื่อให้เกิดการออกรถได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินออกรถที่น้อยกว่าปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษนะครับหรือว่าค่างวดที่อาจจะทำให้ผ่อนได้อย่างสบายกระเป๋านะครับก็เป็นจุดไฮไลท์ที่เราเน้นนะครับที่จะให้ที่ปรึกษาการขายเราแนะนำอย่างเต็มรูปแบบที่บูธมอเตอร์โชว์ครับครับผมพูดเลยครับว่าน่าจะปลดล็อกนะครับความกังวลใจของคุณลูกค้าเรียกว่าคุณลูกค้าแล้วกันนะฮะคุณทีครับหลายๆคนนะครับที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้รถ Mazda แต่เอสเตทเมนต์เป็นยังไงบ้างเงินฉันจะผ่านหรือเปล่าต้องผ่อนเท่าไหร่ยังไงครั้งนี้นะครับในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42 Mazda เขาบอกว่าเขาจะปลดล็อกเรื่องนี้ให้กับคุณนั่นเองสุดท้ายครับฝากบูธนะครับนะฮะกับงานในครั้งนี้ครับครับปีนี้เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับโควิดนะครับแน่นอนว่านอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่เต็มรูปแบบในงานมอเตอร์โชว์แล้วเรายังมีเรื่องของการจัดการสุขอนามัยที่ปลอดภัยนะครับมั่นใจได้กับผู้จัดงานนะครับแล้วก็มั่นใจได้กับการจัดการในบูธ Mazda นะครับเราจะมีมาตรการต่างๆเพื่อทำให้ผู้สนใจทุกท่านนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดินอย่างสบายใจและปลอดภัยครับครับผมนี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกครับว่าคุณห้ามพลาดเด็ดขาดอีก1บูธครับในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42กับบูธของ Mazda ครับวันนี้ขอบคุณคุณทีมากเลยครับขอบคุณครับนี่แหละ
ยครับสิ่งที่ผมพูดถึงในบูธของ Mazda นะครับโปรโมชั่นแรงนะครับรถดีและที่สำคัญแล้วการดูแลก็ดีด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มาที่งานบางกอก International Motor Show ครั้งที่42ห้ามพลาดเด็ดขาดกับบูธของ Mazda ครับ